โอเคนะครับเรามาต่อกันตะกี้เกิดปัญหาด้านเทคนิคนิดหน่อยนะครับตะกี้นะครับเรามาจบกันที่นะครับเรานิยามสิ่งที่เรียกว่า co-channel reuse ratio หรืออัตราส่วนนะครับco-channel reuse นะครับว่านะครับมันคือนะครับค่า q นะครับเท่ากับ d หารด้วย r นะครับโดยที่ r ตัวนี้นะครับคือรัศมีนะครับคือรัศมีของเซลล์ซึ่งเราวัดจากจุดกลางนะครับไปยังนะครับไอตรงมุมนะครับมุมของนะครับรูปหกเหลี่ยมนะครับในขณะที่ d นะครับคือระยะระหว่างนะครับจุดกึ่งกลางของเซลล์นะครับที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอเซลล์2เซลล์นี้จะต้องอยู่คนละคลัสเตอร์นะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนะครับเซลล์1นะครับเซลล์ที่ใช้ช่องสัญญาณ1ในอยู่ในคลัสเตอร์ A ขณะเดียวกันเซลล์ที่ใช้ช่องสัญญาณ1เช่นเดียวกันอยู่ในคลัสเตอร์ B ในระยะห่าง D ก็คือระวัดจากนะครับจุด0จุดกึ่งกลางของเซลล์ที่1จากคลัสเตอร์ A ไปยังจุดกึ่งกลางที่1ของคลัสเตอร์ B นะครับไอ้ตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับไอ้ตัว D ตัวเนี้ยนะครับเราบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับเรานิยาม Q เท่ากับ D ส่วน R นะครับถ้าเกิดค่า Q มีค่าน้อยนะครับค่า Q มีค่าน้อยมันจะให้นะครับความจุระบบมากขึ้นเพราะนะครับขนาดของคลัสเตอร์ไซส์นั้นN มีขนาดเล็กนะครับเราก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิด Q นะครับ Q มีขนาดเล็กฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราให้ขนาดของเซลล์มีค่าคงที่คือรัศมี R นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด R คงที่ Q เล็กลงแสดงว่า D ก็ต้องเล็กลงถูกไหมครับถ้าเกิด D เล็กลงความหมายก็คือว่านะครับเซลล์นะครับเซลล์ที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันมันจะอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะครับพอมันอยู่ใกล้กันมากขึ้นความหมายก็คือว่านะครับในพื้นที่นะครับของการให้บริการซึ่งนะครับถูกฟิกซ์ลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดมันใกล้กันมากขึ้นนะครับเซลล์ที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันใกล้กันมากขึ้นนะครับความหมายก็คือมันมีการ reuse มากขึ้นนะครับจำนวนครั้งของการ reuse ก็จะขึ้นนะครับในขณะเดียวกันหรือไม่งั้นถ้าเกิดเราพิจารณานะครับ q เท่ากับ square root 3คูณด้วย n ในกรณีถ้าเกิด q น้อย n ก็ต้องน้อยเหตุผลเพราะ q แปรผันกับ square root n นะครับถ้า n มีค่าน้อยนะครับ n คืออะไรนะครับ n คือนะครับจำนวนเซลล์ต่อ1คลัสเตอร์นะครับเราสมมติว่านะครับพื้นที่ของเซลล์นั้นมีค่าคงที่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจำนวนเซลล์เล็กลงนะครับจำนวนคลัสเตอร์ก็ต้องมากขึ้นอ่ะยกตัวอย่างนะครับสมมติถ้าเกิดพื้นที่นะครับสมมติเราพิจารณานะครับถ้าเกิดพื้นที่มีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ56ตารางกิโลเมตรนะครับตารางกิโลเมตรนะครับถ้าเซลล์1เซลล์นะครับเซลล์1เซลล์นะครับเซลล์1เซลล์มีพื้นที่ทั้งหมด1ตารางกิโลเมตรนะครับถ้าเกิดใน1คลัสเตอร์ใน1คลัสเตอร์มีทั้งหมด4เซลล์นะครับ4เซลล์แสดงว่าใน1คลัสเตอร์กินพื้นที่ทั้งหมด4กิโลตารางกิโลเมตรนะครับฉะนั้นเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่คลัสเตอร์ที่ครอบคลุมตัวเมืองซึ่งมีขนาด56ตารางกิโลเมตรก็56หาร4 14คลัสเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิด1คลัสเตอร์นะครับมีทั้งหมด7เซลล์แสดงว่าใน1คลัสเตอร์นี้มีพื้นที่ทั้งหมด7ตารางกิโลเมตรฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีจำนวนคลัสเตอร์ทั้งหมด56หารด้วย7เท่ากับ8คลัสเตอร์ฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าในกรณีที่นะครับเซลล์ซึ่งมีขนาดจำนวนคลัสในระบบที่มีนะครับจำนวนเซลล์ต่อ1คลัสเตอร์เล็กกว่าเนี่ยโดยถ้าเกิดเราสมมติว่าเราฟิกขนาดเซลล์ให้มันคงที่เนี่ยเราเห็นว่าจำนวนคลัสเตอร์นะครับจำนวนคลัสเตอร์ในกรณีซึ่งนะครับเซลล์จำนวนคลัสเตอร์ในกรณีซึ่งใน1คลัสเตอร์นั้นมีจำนวนเซลล์น้อยกว่าเนี่ย
จำนวนคลัสเตอร์ในเมืองนะครับจะมากกว่าจาก14พิจารณา14กับ8ดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับจำนวนช่องสัญญาณที่ใช้หรือ system capacity ที่ใช้ในกรณีซึ่ง1คลัสเตอร์มี4เซลล์ก็จะสูงกว่านะครับดังนั้นเนี่ยแบบที่บอกนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจำนวนถ้าเกิด Q เล็กนะครับมันจะให้ capacity นะครับ capacity ที่มากกว่านะครับเพราะว่า cluster size จะเล็กในขณะที่นะครับในขณะที่นะครับนะครับในขณะที่นะครับค่าที่ใหญ่ของ Q นะครับมันจะทำให้คุณภาพการส่งดีขึ้นทำไมล่ะครับก็เพราะว่านะครับ Q เท่ากับ D ส่วน R นะครับเท่ากับ square root 3N ถ้าเกิด Q ใหญ่แสดงว่า D ก็ต้องใหญ่นะครับ N ก็ต้องใหญ่ความหมายก็คือว่าถ้าเกิด D ใหญ่นะครับ D ใหญ่ก็คือระยะห่างนะครับระหว่างนะครับเซลล์ที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันก็เยอะมากขึ้นพอเยอะมากขึ้นสัญญาณรบกวนมันก็จะไปถึงน้อยพอไปถึงน้อยเสร็จปุ๊บคุณภาพของการส่งสัญญาณก็ดีขึ้นเพราะอินเทอร์เฟอเรนซ์หรือสัญญาณรบกวนมันลดลงถ้าเกิดเรามองในเรื่องของนะครับขนาดไซส์ของเซลล์ใน1คลัสเตอร์ Q ใหญ่ N ก็ต้องใหญ่จากตัวอย่างนี้แสดงว่าเห็นไหมครับถ้าเกิด N ใหญ่7เซลล์จำนวนคลัสเตอร์ใน1เมืองหรือใน1พื้นที่ให้บริการก็จะต่ำลงนะครับ system capacity ก็จะลดฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้มันคือตัวถ่วงดุล นะครับตัวถ่วงดุลระหว่างนะครับคุณภาพของการให้บริการกับ system capacity นะครับคุณจะต้องถ่วงดุลกันว่าไอตัวไอจุดไหนที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดคุณยึดนะครับคุณยึด system capacity เป็นหลักนะครับคุณภาพของการให้บริการก็อาจจะลดลงไม่งั้นคุณก็ต้องใช้นะครับเทคนิคทางวิศวกรรมในการที่จะพยายามทำให้นะครับคุณภาพของช่องสัญญาณดีขึ้นในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมุติคุณต้องการให้คุณภาพสัญญาณของสัญญาณการให้บริการนั้นดีนะครับมีอินเทอร์เฟอเรนซ์น้อยคุณก็ต้องแลกมากับ system capacity ที่ลดลงเสร็จแล้วเนี่ยไอการที่ system capacity มันลดลงเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลถึงรายได้หรือการให้บริการนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราต้องถ่วงดุลระหว่างนะครับคุณภาพของการส่งคุณภาพการส่งสัญญาณแล้วก็นะครับ system capacityนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรา define นะครับถ้าเกิดเรานิยาม SIR นะครับแบบที่เราพูดกันไปทีนี้นะครับว่ามันคือ S หารด้วย I แบบนี้นะครับ S หารด้วยนะครับ summation I ตั้งแต่1ถึง I 0นะครับ II โดยที่นะครับ i 0นะครับคือนะครับจำนวนของ co-channel interference cell นะครับดูตัวอย่างนะครับถ้าเกิดผมพิจารณารูปดังนี้นะครับนะครับเราจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ของการให้บริการนั้นนะครับเรามีทั้งหมด3คลัสเตอร์นะครับในกรณีนี้นะครับไอ้เซลล์ที่1ตัวนี้ก็จะมากวนนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราต้องการหา SIR ของตัวนี้ signal to interference ratio ของตัวนี้ผมก็จะให้เป็นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น S1 นะครับ
สมมติอันนี้เป็นคลัสเตอร์ A B C นะครับอันนี้ก็จะเป็น SA หารด้วย interference ที่มาจากการใช้ช่องสัญญาณเดียวกันจากนะครับเซลล์รอบข้างที่ใกล้ที่สุดในกรณีนี้นะครับอันนี้ก็ที่มากวนก็คือเป็น S เป็น IB นะครับก็จะเป็น IB ขณะเดียวกันไอ้ตัวนี้ก็จะกวนเป็น IC นะครับฉะนั้นเนี่ย SIR ก็จะเท่ากับ SA เท่ากับ IB บวกด้วย IC อันนี้คือ power นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเราบอกว่า IB เท่ากับ IC เหตุผลเพราะนะครับระยะห่างนะครับจากจุดกึ่งกลางของเซลล์1จากคลัสเตอร์ B ไปยังเซลล์1ของคลัสเตอร์ A เนี่ยมันเท่ากับนะครับระยะห่างจากเซลล์1ของคลัสเตอร์ C นะครับไปยังนะครับเซลล์1ของคลัสเตอร์ A ในกรณีนี้นะครับ SIR ก็จะเท่ากับ SA หารด้วย summation i ตั้งแต่1ถึง2 i นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับจากนิยามนะครับ i 0ในกรณีตัวอย่างนี้ก็เท่ากับ2นะครับพูดง่ายๆคือเราจะรวมเอานะครับสัญญาณinterference ทั้งหมดที่อยู่โดยรอบนะครับไอตัวไหนที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันแล้วมากวนเนี่ยเอามาบวกรวมกันทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณาจากความรู้ของ path loss นะครับจาก path lossนะครับจาก path loss เนี่ยเราทราบว่า p นะครับที่เราได้รับนะครับจะเท่ากับ p 0หารด้วย d ส่วนด้วย d 0ยกกำลังลบ n นะครับโดยที่นะครับโดยที่ไอ้ p 0ตัวนี้ถ้าเกิดยังจำได้อยู่นะครับ p 0ตัวนี้มันคือ powerนะครับของตัว receiver ที่จุด reference point ยกตัวอย่างเช่นนะครับปกติเวลาเราวัด path loss model เนี่ยอันนี้คือเสาส่งนะครับอันนี้คือตัว mobile ที่เคลื่อนที่ไปปกติแล้วเนี่ยนะครับสมมุติถ้าเกิดเราเริ่มวัดที่จุดนะครับถ้าเกิดเป็น indoor เราก็จะเริ่มวัดที่ตำแหน่ง100เมตรเราอาจจะใช้100เมตร10ถึง100เมตรนะครับในเป็นจุด reference นะครับถ้าเกิดเป็น outdoor นะครับเป็น outdoor ก็เริ่มจาก100เมตรไปจนถึง 1,000 เมตรแล้วแต่นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดระยะห่างของเรานะครับเป็น PD อันนี้คือ distance D นะครับฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าเกิดในกรณีนี้เราใช้จุด reference point เป็นนะครับ100เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็น p 0ก็คือ100เมตรนะครับ power ที่นะครับเราได้รับนะครับจากเสาเมื่อเราห่างจากเสาส่งเป็น100เมตรนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้นะครับ p ที่จุดตัวนี้ pd ที่จุดตัวนี้นะครับเราก็จะได้ PD หารด้วยใช้ตัว PR แล้วกันนะครับ PD ตัวนี้เราว่าเป็น PR แล้วกันเราก็จะได้เป็นนะครับ PR หารด้วย P0 นะครับจากที่เราเคยเรียน path loss model มาแล้วนะครับว่า power จะเป็นอัตราส่วนผกผันนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับมันก็จะกลายมาเป็นd ส่วนด้วย d 0ยกกำลังลบ n n คือ path loss exponent นะครับหรือจะเท่ากับ d 0ส่วน d ยกกำลัง n ก็ได้นะครับใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้อันนี้คือความสัมพันธ์ของ path loss นะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปใช้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้า di นะครับเป็นระยะห่างนะครับของนะครับสัญญาณรบกวนตัวที่ i
ะครับจากโมบายนะครับนะครับinterference จากนะครับไอตัว ไอตัวรบกวนตัวที่ i นะครับสัญญาณรบกวนจากตัวที่ i นะครับมันจะนะครับเป็นอัตราส่วนกับระยะทางยุกกำลังลบ n ลองดูนี้นะครับเรามาดูพจน์ตัวนี้นะครับเรามาดูพจน์ตัวนี้นะครับเราทราบว่านะครับ SIRจะเท่ากับนะครับ s หารด้วย summation i ตั้งแต่1ถึง i 0นะครับตัว i ตัวนี้คือ interference ที่เกิดแต่คือที่เกิดจากการใช้ช่องสัญญาณเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราไอตัวนี้แต่ละตัวคือ power ทั้งนั้นเลยนะครับเรารู้ว่า power แปรผันนะครับแปรผันกับ distance ยกกำลังลบ n เสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่ายังไง s ก็แปรผันกับไอ้ s ตัวเนี้ยคือ power ที่เราได้รับนะครับแปรผันกับ r ยกกำลังลบ n เพราะว่านะครับในเซลล์นึงเนี่ยเราตั้งเสาส่งไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คือเคสที่แย่ที่สุดก็คือตรงขอบเซลล์นะครับซึ่งมีรัศมี r ฉะนั้นเนี่ย power มันก็ power ที่จะได้รับก็แปรผันตรงกับr ยกกำลังลบ n คือระยะห่างระหว่างไอตัวโมบายกับตัวเบสสเตชันเราก็เลยเอาระยะ r ตัวนี้ไปแทนดีๆโอเคไหมครับในขณะที่นะครับไอตัว i ตัวนี้ก็คือ power ที่เกิดจาก interference นะครับสมมุติว่ามีเซลล์อีกเซลล์หนึ่งในอีกคลัสเตอร์หนึ่งนะครับซึ่งใช้ช่องสัญญาณเดียวกับไอตัวสีแดงตัวนี้นะครับสีฟ้าตัวนี้ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะครับสัญญาณรบกวนมันก็จะนะครับแพร่กระจายมารบกวนเผอิญถ้าเกิดระยะห่างมันคือ di ถ้าเกิดระยะห่างมันคือ di นะครับระยะห่างมันคือ di แสดงว่านะครับ interference ตัวที่ i นะครับจะแปรผันกับ di ยกกำลังลบ n อย่าลืมนะครับn ตัวนี้คือ path loss exponent แบบที่เราเคยเรียนกันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับความหมายคือเราเคยเรียนจากความแปรผันมาแล้วก็ s จะมีค่าเท่ากับนะครับค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับคูณด้วย r กำลังลบ n i 0 i นะครับ i ก็จะมีค่าเท่ากับค่า k คูณด้วยนะครับ di ยกกำลังลบ n แต่นั้นเนี่ยเราแทนในตัวนี้เข้าไปในสมการ sir เราก็จะได้ว่านะครับจะมีค่าเท่ากับ k คูณด้วย r ยกกำลังลบ n หารด้วย summation i ตั้งแต่1ถึง i 0 i 0คือจำนวนเซลล์หรือจำนวน interferer นะครับจำนวนที่จะมารบกวนเรานะครับจากเซลล์ข้างเคียงนะครับซึ่งเซลล์เหล่านั้นใช้ช่องสัญญาณเดียวกันนะครับกับสิ่งที่เราใช้อยู่ก็คือคูณด้วย k คูณด้วย d i ทั้งหมดยกกำลังลบ n นะครับ k ตัด k เราก็จะได้ความสัมพันธ์อีกแบบนึงก็ความสัมพันธ์ของเราสามารถจะคำนวณ นะครับ signal to interference ratio ได้ในนะครับเทอมของระยะทางนะครับก็คือรัศมียกกำลังลบ n หารด้วยsummation i ตั้งแต่1ถึง i 0นะครับ
di ยกกำลังลบ n นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับต่อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในทางปฏิบัตินะครับในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดผมสมมุติว่านะครับผมสมมุติว่าไอ้ตัวเนี้ยคือเซลล์ที่เรากำลังให้บริการอยู่ไล่เซลล์รอบๆเนี่ยคือเซลล์ที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันฉะนั้นอินเทอร์เฟรนซ์มันก็จะมาไอ้ตัวนี้คือรอบไอ้วงแรกขณะเดียวกันไอ้วงรอบๆเนี่ยก็จะมีด้วยนะครับเพราะว่าขนาดไซส์ของคลัสเตอร์เนี่ยมันคุมทั้งเมืองแต่นั้นเนี่ยวงรอบนอกมันก็จะมีไอ้ตัวที่1ที่มากวนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับระหว่างไอ้วงในที่ใกล้ที่สุดอันนี้เราเรียกว่าวงที่1แล้วกันอันนี้เราเรียกว่าวงที่2วงที่3ขึ้นอยู่ระยะทางนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับผลของนะครับสัญญาณรบกวนจากวงที่1เนี่ยจะแรงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวงที่2กับวงที่3ที่ระยะห่างไกลออกไปเนื่องมาจากว่าไอ้วงที่2กับวงที่3เนี่ยระยะมาห่างพอมันห่างเสร็จปุ๊บนะครับสัญญาณรบกวนนะครับที่จะมากวนก็เบาลงดังนั้นเนี่ยในทางปฏิบัตินะครับเราจะพิจารณาเพียงนะครับเลเยอร์แรกของสัญญาณรบกวนนะครับเลเยอร์แรกของสัญญาณรบกวนนะครับถ้านะครับสัญญาณรบกวนถ้าไอตัวเบสสเตชันนะครับมันอยู่ห่างด้วยระยะทางเท่ากัน equidistant จากเบสสเตชันที่เรากำลังพิจารณาอยู่Base station นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับแบบที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดไอ้ตัวนี้นะครับเป็นนะครับเป็นเลเยอร์แรกเราจะตัดเลเยอร์ที่2กับเลเยอร์ที่ไกลออกไปออกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแต่ละตัวนะครับระยะห่างเท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจะพิจารณาเฉพาะเลเยอร์แรกฉะนั้นเนี่ยไอตัว SIR ของเรานะครับก็เท่ากับนะครับ R ยกกำลังลบ N ใช่ไหมฮะจากสูตรนี้นะฮะหารด้วย summation i นั่นแหละ1ถ้าเกิดเป็นตัวอย่างนี้เราพิจารณาเฉพาะเลเยอร์แรกถูกไหมฮะฉะนั้นนี่ก็มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5 6จากตัวอย่างนี้นะครับ i นั่นแหละ1ถึง6เนื่องมาจากว่าระยะห่างเท่ากันมันก็กลายเป็น d ยกกำลังลบ n จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีพจน์ของไอตัววงที่2กับวงที่3มาด้วยนะครับแต่เราถือว่าพจน์ตัวเนี้ยนะครับ interference มันเมื่อเปรียบเทียบกับไอพจน์ของ6ตัวเนี้ยมันน้อยฉะนั้นเราก็เลยจะตัดทิ้งตัวนี้ซะฉะนั้นในกรณีนี้เราก็จะได้ i กำลังลบ n หารด้วย6คูณด้วย d กำลังลบ n จากตัวอย่างนะครับเหตุผลเพราะว่านะครับไอ้6ตัวเนี้ยนะครับไอ้6ตัวเนี้ยมันคือจำนวนเซลล์
ที่ใช้นะครับที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันที่อยู่ใน first layer ที่ล้อมรอบที่อยู่ใน first layer นะครับดังนั้นเนี่ยเราจัดรูปใหม่นะครับเราก็จะได้สมการนี้ก็จะได้เป็น d ส่วน r ยกกำลัง n หารด้วย6นะครับเสร็จแล้วเนี่ย d ส่วน r ยกกำลัง n นะครับมันก็คือ square 3 square root 3 n ทั้งหมดยกกำลัง n หารด้วย6เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้คือจากตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับจำนวนเซลล์ที่อยู่ใน first layer นะครับที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันกับไอ้ตัวเซลล์ที่กำลังพิจารณาอยู่นี้มันไม่ใช่6แต่มันเป็น i 0นะครับอาจจะเป็น i 0อาจจะเป็น9อาจจะเป็นตัวเลข integer ใดๆนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับแทนที่จากตัวอย่างนะครับ SIR ของเราก็จะกลายเป็น d ส่วน r ยกกำลัง n หารด้วย i 0หรือเท่ากับ square root 3 n ยกกำลัง n หารด้วย i 0นั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ SIR จากไอการพิสูจน์ตัวนี้นะครับจากการเขียนสมการตัวนี้เราจะเห็นว่า SIR นะครับ relate กับหรือมีความสัมพันธ์กับ cluster size นะครับถ้าเกิด cluster size นะครับนะครับมีความสัมพันธ์กับ cluster sizeนะครับถ้าเกิดคลัสเตอร์ไซส์ใหญ่ SIR ก็จะใหญ่เพราะว่าคลัสเตอร์ไซส์ใหญ่ระยะห่างระหว่างเซลล์ที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันในต่างคลัสเตอร์ก็จะระยะห่างก็จะมากขึ้น interference ก็จะลดลง SIR ก็จะสูงขึ้นถ้าเกิด n น้อยนะครับ n ต่ำ SIR ก็จะต่ำเพราะว่าถ้าเกิด n ต่ำนะครับ n ต่ำเซลล์ที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันก็จะอยู่ใกล้กันพออยู่ใกล้กันเสร็จปุ๊บ interference มันก็จะสูงขึ้นพอ interference สูงขึ้นนะครับ SIR ก็จะนะครับน้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากนะครับจากเทคของ Mobile Communication ของ Rappaport นะครับนะครับถ้าเกิดนะครับเราพิจารณานะครับ interference นะครับนะครับสมมุติถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งกึ่งกลางของเซลล์แต่เราอยู่บริเวณนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของเซลล์ในที่พิจารณาใน first layer นั้นไม่เท่ากันนะครับในกรณีนี้นะครับ SIR เราจะเขียนได้ดังนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับภายใต้ config นี้นะครับ d บวก r มาอย่างนี้ d อย่างนี้จะมีค่าเท่ากับเอาไปใช้ได้เลยนะครับ r ยกกำลังลบ4หารด้วยไอ้ตัวนี้อยู่ในเปเปอร์ที่นะครับIEEE Transaction Vehicular Technology นะครับแต่เราเอาไปใช้ได้เลยแต่สำหรับการออกแบบระบบนะครับคำนวณคร่าวๆเนี่ยก็อาจจะใช้สูตรนี้หรือใช้สูตรที่นะครับเราพูดไปแล้วคือสมมติว่าระยะห่างมันพอๆกันระยะห่างมันเท่ากันหมดเลยนะครับในการดีไซน์ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือสูตรนะครับความสัมพันธ์ของ SIR ในกรณีที่ config เป็นตัวนี้นะครับนั่นก็คืออยู่ห่างไม่เท่ากันรัศมีไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดการคำนวณแบบนี้มันก็ถูกต้องมากกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะเอาง่ายๆนะครับก็อาจจะสมมติว่าพิจารณาจุดกึ่งกลางนะครับพิจารณาจุดกึ่งกลางของ
จุดกลางๆของเซลล์ที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยระยะห่างนะครับจาก interference นะครับที่อยู่ห่างจากไอตัวเซลล์โดยรอบก็จะมีค่าเท่ากันอันนี้มันก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราคำนวณก็คำนวณแบบคร่าวๆอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะให้ถูกต้องมากนักจะให้ถูกต้องมากขึ้นก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับก็คือใช้ฟอร์มนี้ก็ได้เสร็จแล้วไอฟอร์มนี้นะครับสามารถที่จะลดรูปมาเขียนให้อยู่ในรูปของ Q นะครับ Q เนี่ยคืออะไร Q ตัวนี้ก็คือQ ก็คือ D ส่วน R นะครับ Q ก็คือ D ส่วน R ในกรณีเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเราเปลี่ยนรูปของสมการที่สมการตัวนี้นะครับไปเป็นรูปของ Q ได้นะครับก็คือ2คูณด้วย Q ลบ1ยกกำลังลบ4บวกด้วย2นะครับ Q บวก1ยกกำลังลบ4บวก2 Q ยกกำลังลบ4นะครับตัวนี้เราก็ได้ตัว interference อีกแบบหนึ่งนะครับไอตัวนี้คือ quotational interference นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับอีก interference หนึ่งที่เราเรียกว่า adjacentinterference นะครับ adjacent interference นี้นะครับมันเป็นผลมาจากสัญญาณนะครับซึ่งใช้ช่องสัญญาณที่อยู่ติดกันกับช่องสัญญาณที่ใช้อยู่นั่นก็หมายความว่านะครับสมมติถ้าเกิดเรามีช่องสัญญาณอยู่นะครับสมมติช่องสัญญาณที่1อันนี้ช่องสัญญาณที่2นะครับในทางทฤษฎีนะครับถ้าเกิดเรามีฟิลเตอร์นะครับที่เป็นฟิลเตอร์แบบอุดมคติในกรณีที่เป็นฟิลเตอร์อุดมคตินั้นเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราตัดสัญญาณเนี่ยเราจะตัดสัญญาณได้แบบเนียบมากนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับช่องสัญญาณข้อมูลสัญญาณสัญญาณของสัญญาณที่1กับสัญญาณของสัญญาณช่องสัญญาณที่ส่งผ่านช่องสัญญาณที่2จะไม่กวนกันเพราะมันสามารถที่จะถูกฟิลเตอร์ตัดได้นะครับแต่นะครับเราทราบอยู่แล้วว่าฟิลเตอร์ไม่เพอร์เฟคของโดยเฉพาะอย่างนี้ของทุกตัวนะครับเพราะว่านะครับความไม่สมบูรณ์ของฟิลเตอร์ของตัวรับมันจะทำให้นะครับสัญญาณนะครับสัญญาณที่อยู่นะครับในช่องสัญญาณที่อยู่ติดกันนะครับรั่วไหลออกมากวนเราได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับย้อนกลับไปถึงนะครับความรู้นะครับย้อนกลับไปถึงความรู้ที่เราเคยเรียนกันมานะครับเกี่ยวกับฟูเรียทรานส์ฟอร์มนะครับเราทราบว่านะครับเราทราบว่าอันนี้คือ time domain อันนี้คือ frequency domain นะครับถ้าเกิดนะครับ
เราแปลง Fourier transform ของ signal หรือสัญญาณที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแบบ rectangular สี่เหลี่ยมนะครับผลที่เราได้เราจะได้ sync functionเสร็จแล้วเนี่ยไอตัว sync function เนี่ยนะครับจากการจากที่เราเคยเรียนมาแล้วเนี่ย sync function เนี่ยหางมันเนี่ยกระจายไปถึงลบอินฟินิตถึงอินฟินิตซึ่งในทางปฏิบัตินั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเราไม่มีสัญญาณที่กระจายไปหรือเราไม่สามารถที่จะดีไซน์ฟิลเตอร์นะครับซึ่งสามารถที่จะไปถึงลบอินฟินิตถึงอินฟินิตได้แต่ในทางปฏิบัติจริงๆเราจึงจำเป็นต้องตัดมันหรือประมาณมันพอประมาณมันเสร็จมันไม่ได้เป็นซิงค์แบบสมบูรณ์แบบมันส่งผลถึงฟิลเตอร์เราก็จะไม่สมบูรณ์แบบด้วยมันก็จะนะครับมันก็จะไม่เป็นฟิลเตอร์แบบสี่เหลี่ยมที่ตัดสัญญาณได้แบบสมบูรณ์เมื่อมันตัดสัญญาณไม่สมบูรณ์เราจะเห็นได้ว่านะครับมันก็จะมีนะครับช่องสัญญาณรอบข้างนะครับอันนี้กรณีอุดมคติอันนี้คือของจริงคือ practical นะครับในกรณีนี้นะครับช่องสัญญาณมันก็จะเป็นแบบนี้แสดงว่านะครับฟิลเตอร์ตัวที่1นะครับมันก็จะไปตัดเอาสัญญาณของช่องสัญญาณตัวที่2ที่อยู่ติดกันมาด้วยคือตัวนี้นะครับนะครับมาด้วยทำให้นะครับสัญญาณตัวนี้คือสัญญาณรบกวนไอ้ตัวนี้แหละครับที่เราเรียกมันว่านะครับสัญญาณรบกวนที่เราเรียกว่า adjacent interference หรือสัญญาณรบกวนที่เกิดจากช่องสัญญาณที่อยู่ติดกันนะครับเนื่องมาจากนะครับผลของฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ที่ที่ไม่ perfect นะครับที่ไม่อุดมคตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อนะครับช่องสัญญาณปัจจุบันที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็นะครับช่องสัญญาณข้างเคียง nearby channel นะครับใช้ความถี่ในเรนจ์ของความถี่ที่ใกล้กันมากนะครับนะครับ interference หรือผลของ near far effect เดี๋ยวจะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะครับ near far effect อาจจะเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองดูรูปนะครับรูปที่แสดงผลของ near far effect อันนี้นะครับตัวที่1ตัวที่2โอเคนะครับไอตัวนี้แบบที่อธิบายผมอธิบายไปแล้วนะครับฟิลอันนี้คือสัญญาณที่เราต้องการจะรับจริงๆนะครับอันนี้คือสัญญาณที่เกิดจากช่องสัญญาณใกล้เคียงที่ใช้ปรากฏว่านะครับเนื่องไอตัวนี้คือแสดงให้เห็นถึงผลของฟิลเตอร์นะครับของฟิลเตอร์ที่ของฟิลเตอร์ที่ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเนี่ยมันจะยอมนะครับมันไอข้อมูลนะครับจากช่องสัญญาณที่อยู่ติดกันนั้นมันจะรั่วเข้ามานะครับเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาของ near far effect เกิดอะไรขึ้นนะครับสมมุติถ้าเกิดนะครับ base station ให้บริการตัวโมบาย2ตัวนะครับตัวแรกคือตัวที่เรากำลังใช้อยู่นะครับตัวแรกคือตัวที่เรากำลังใช้อยู่นะครับซึ่งคือสัญญาณตัวนี้นะครับตัวที่2นะครับคือตัวที่เราไม่ได้ใช้นะครับอีกคนหนึ่งใช้นะครับอีกคนหนึ่งใช้ปรากฏว่าไอ้อีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับ
ปรากฏว่านะครับทั้ง2ตัวนี้ส่งสัญญาณกลับมาที่เบสสเตชันนะครับไอตัวเบสสเตชันเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับเบสสเตชันเนี่ยมันต้องการสัญญาณสีฟ้าตัวนี้ฟิลเตอร์ที่เบสสเตชันเนี่ยพยายามที่จะเอาไอสัญญาณสีฟ้าเนี่ยออกมาแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าขณะเดียวกันมันก็ให้บริการนะครับไอตัวอีกตัวนึงด้วยแต่เผอิญไออีกตัวนึงเนี่ยมันอยู่ใกล้เบสสเตชันกว่าแต่เนี่ยไอพาวเวอร์ที่มันส่งมายังเบสสเตชันเนี่ยก็แรงกว่านะครับแรงกว่าแล้วเนื่องมาจากไอตัวเบสสเตชันเนี่ยพอมันแรงกว่าเสร็จปุ๊บนะครับพอมันแรงกว่าแสดงว่าไออินเตอร์เฟรนซ์ที่มันรั่วเข้ามายังไอตัวที่เราต้องการก็คือสีฟ้าเนี่ยก็แรงด้วยส่งผลทำให้เกิดAdjusted interference ที่อาจจะรุนแรงเกิดขึ้นอันนี้เราเรียกว่า near far effect ไอ interference มันดันมาอยู่ใกล้ไอตัวที่จะรับเรามากกว่าไอสัญญาณที่เราจะมากกว่าเราดังนั้นเนี่ยไอตัว interference ที่มันหรือสัญญาณรบกวนที่มันรั่วเข้ามาเนี่ยก็เลยสูงไอตัวนี้คือดูจากฝั่งที่จากโมบายเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดจะดูจากตัวรับโมบายผลเหมือนกันครับอยู่เบสสเตชันตัวนี้กับเบสสเตชันตัวนี้นะครับเบสสเตชันตัวสีฟ้ากับเบสสเตชันตัวสีแดงปรากฏว่าจริงๆแล้วเราต้องการรับสัญญาณจากเบสสเตชันตัวสีฟ้านะครับแต่เรานะครับดันไปอยู่ใกล้ไอตัวเบสสเตชันตัวสีแดงผลที่ได้ก็คือว่านะครับไอเนื่องจากว่าฟิลด์เราอยู่ใกล้ไอเบสสเตชันตัวสีแดงไอซิสเต็ม B แต่เราต้องการรับสัญญาณต้องการตัดฟิลเตอร์จากซิสเต็ม A เราอยู่ใกล้ซิสเต็ม B มากกว่า power ของซิสเต็ม B ก็เลยขึ้นนะครับขณะที่ power จากซิสเต็ม A มันใช้เวลาในการเดินทางมามันก็จะลงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดเรามีฟิลเตอร์ที่ perfect จริงๆแล้วตัดเอาเฉพาะสัญญาณที่มาจากซิสเต็ม A ได้แต่ปัญหาคือฟิลเตอร์เราไม่ perfect พอฟิลเตอร์เราไม่ perfect เสร็จปุ๊บนะครับฟิลเตอร์มันก็จะไปตัดนะครับฟิลเตอร์มันก็จะไปครอปสัญญาณของซิสเต็ม B มาด้วยทำให้ไอ้สัญญาณที่มาจากซิสเต็ม B ตัวนี้มากวนสัญญาณจากซิสเต็ม A ไอ้ผลนี้เราเรียกมันว่า near far effect มันกวนอยู่แล้วแต่ปัญหาคือถ้าเกิดมันเราไปอยู่ใกล้ไอ้ interference มากกว่า interference มันจะมีผลรุนแรงทันทีนะครับอันนี้เราเรียกว่า near far effect นะครับnear far effect แบบที่อธิบายไปนะครับมาเขียนให้ดูอีกรอบ near far effect นะครับมันก็คือนะครับไอ้ตัวที่ตัวส่งที่ใกล้กว่าจะถูกแคปเจอร์จาก receiver แม้ว่านะครับมันจะไม่ใช่สัญญาณที่นะครับแม้ว่ามันจะไม่ใช่สัญญาณที่เป็นสัญญาณที่เราต้องการนะครับในประเภทก็คือผลนะครับซึ่งนะครับเกิดขึ้นจากนะครับ interferer นะครับinterferer นะครับอยู่ใกล้
นะครับอยู่ใกล้ตัวรับ receiver มากกว่าตัวส่งที่แท้จริงนะครับนั่นก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับก็แบบที่อธิบายไปตะกี้นะครับอธิบายซ้ำอีกทีก็คืออันนี้ตัวรับตัวส่ง2ตัวใช้สีดำดีกว่านะครับตัวส่ง2ตัวนะครับไอตัวส่งสีแดงคือตัวส่งที่เราต้องการไอตัวส่งสีดำคือตัวส่งที่เราไม่ต้องการนะครับแต่ใช้ช่องสัญญาณติดกันนะครับปรากฏว่าไอตัวส่งสีดำอยู่ใกล้ตัว receiver มากกว่าแต่เนี่ย power มันก็เลยแรงกว่านะครับตัวส่งสีแดงคือ intent นะครับ transmitter ก็คือตัวที่เราต้องการที่จะส่งมาปรากฏว่าพอส่งมาเสร็จปุ๊บนะครับพอส่งมาเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเรามี perfect filter ก็ไม่มีปัญหาตัดได้ง่ายๆนะครับตัดแบบ sharp เลยแต่ปรากฏว่านะครับฟิลเตอร์เราไม่เป็น perfect มันก็จะไปเอาสัญญาณรบมันจะยอมให้สัญญาณจากช่องสัญญาณนะครับจากไอตัวสีดำนั้นนะครับรั่วเข้ามาพอรั่วเข้ามาปุ๊บเผอิญสัญญาณมันแรงพอมันรั่วเข้ามาปุ๊บมันก็เลยกวนค่อนข้างเยอะแต่แน่นอนถ้าเกิดไอตัวนี้มันอยู่ไกลก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ใกล้มันก็จะมีปัญหานะครับวิธีแก้ก็คือพยายามที่จะให้ความถี่ที่ใช้นะครับช่องสัญญาณความถี่ที่ใช้ใช้ให้ไกลกันมากที่สุดเท่าจะไกลกันได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดช่องสัญญาณเป็นแบบนี้นะครับช่องสัญญาณที่1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยสมมติเรามีนะครับเซลล์แล้วมีเบสสเตชันที่ใช้นะครับอันนี้ไอ้ตัวนี้ตัวที่1อันนี้ตัวที่2นะครับตัวที่1ใช้ช่องสัญญาณนี้แทนที่ว่าเราจะใช้ช่องสัญญาณที่อยู่ติดกันที่เป็นสีแดงเนี่ยเรามาเลือกใช้ช่องสัญญาณสีฟ้าให้ตัวที่2ใช้แทนผลของ adjacent interference มันก็จะลดลงนะครับนั่นก็คือพยายามที่จะ space ช่องสัญญาณนะครับที่นะครับตัวโมบายใช้อยู่เนี่ยให้อยู่ไกลกันเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถ้านะครับความถี่นั้นโอ้โหมันใช้แบบต้อง reuse บ่อยนะครับหรือไม่มีช่องสัญญาณให้ใช้ละคือมันจำเป็นจะต้องใช้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวสีแดงเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องใช้ตัวสีแดงเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้การระยะแยกนะครับระยะแยกระหว่างนะครับ adjacent หรือช่องสัญญาณที่อยู่ติดกันนะครับอาจ
อาจจะไม่เพียงพออาจจะอยู่ห่างกันไม่เพียงพอเพื่อที่จะทำให้ไอตัว adjacent channel interference อยู่ในระดับที่รับได้ความหมายคือว่านะครับถ้าเกิดนะครับช่องสัญญาณนะครับมีการนะครับใช้อย่างหนาแน่นนะครับณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยโอเคไอตัวที่หนึ่งเนี่ยใช้ช่องสัญญาณนี้แต่ในเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยในบางครั้งนะครับช่องสัญญาณที่เหลืออยู่นะครับอาจจะเป็นช่องสัญญาณตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือแทนที่ว่านะครับเนื่องมาจากว่าช่องสัญญาณที่มันอยู่ไกลเนี่ยมีคนใช้อยู่แล้วเต็มแล้วนะครับการใช้หนาแน่นมากดังนั้นเนี่ยเราไม่มีทางเลือกเราอาจจะต้องแอสไซน์ไอ้ตัวที่2หรือตัวนี้ให้เสร็จแล้วเนี่ยระยะความถี่เนี่ยระยะห่างเนี่ยมันไม่ไกลพอนะครับฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ที่เราใช้ในการกรองเนี่ยมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แล้วมันค่อยๆลงซึ่งมันจะทำให้สัญญาณนะครับของไอช่องสัญญาณนะครับไอตัวที่2นั้นสามารถรั่วเข้าไปกวนไอของตัวที่1ได้นะครับในกรณีเรามีข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดที่เกิดเนื่องมาจากว่าการใช้ช่องสัญญาณที่มีความหนาแน่นที่ค่อนข้างสูงแต่นั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขก็คือใช้เทคนิคที่เราเรียกว่าpower control power control นะครับสามารถที่จะมาใช้ที่จะลดนะครับสัญญาณรบกวนได้นะครับลองดูรูปนะครับเนื่องมาจากว่านะครับเนื่องมาจากว่าโมบายตัวนี้กับโมบายตัวนี้ทั้งสองสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นนะครับผู้ใช้บริการของไอตัวเบสสเตชันทั้งคู่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเนื่องมาจากว่าไอสีฟ้าเนี่ยมันอยู่ใกล้เบสสเตชันนะครับมันอยู่ใกล้เบสสเตชันมากกว่าสีแดงดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีความจำเป็นใดๆเลยนะครับที่จะต้องนะครับส่งด้วยกำลังที่สูงเนื่องจากว่าระยะห่างนะครับระยะห่างระหว่างไอตัวสีไอตัวผู้ใช้ที่วงกลมด้วยสีฟ้าเนี่ยกับเบสสเตชันเนี่ยระยะห่างมันค่อนข้างใกล้เมื่อระยะห่างมันค่อนข้างใกล้เนี่ยนะครับมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องส่งด้วย power สูงแต่นั้นเนี่ยแทนที่ว่ามันจะส่งด้วย power ปกติมันก็ลดระดับ power ส่งลงหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับ power ที่ส่งระหว่างเบสสเตชันนะครับกับผู้รับเนี่ยนะครับจะแปรผันไปนะครับจะ control power ส่งไปตามระยะทางถ้าเกิดอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้ก็ส่งด้วยนะครับส่งด้วย power ที่ลดลงถ้าเกิดอยู่ไกลนะครับอาทิเช่นถ้าเกิด base station จะติดต่อสื่อสารกับนะครับตัวผู้ใช้ที่วงกลมด้วยสีแดงเนี่ยพอดีมันอยู่ไกลดังนั้นเนี่ยก็ต้องปรับ power ในการส่งให้แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีของถ้าเกิดผู้ใช้ที่วงกลมด้วยสีแดงนั้นเข้ามาใกล้นะครับ base station power ในการส่งก็จะปรับโดยอัตโนมัติให้ลดลงนะครับจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดมีการใช้ power control นะครับไอตัว unwanted signal นะครับไอตัว design นี่คือสีแดงนะครับ unwanted signal คือสีฟ้า
ในกรณีนี้สีฟ้า power มันก็จะต่ำลงเพราะว่ามันมีการทำ power control นะครับพูดง่ายคือมันอยู่ใกล้ base station ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้พลังหรือแบตเตอรี่เยอะในการที่จะส่ง power เพราะว่าแค่นี้ก็โอเคละแต่นั้นเนี่ยถ้าเกิด power มันลดลงสัญญาณนะครับความแรงของนะครับ interference หรือแสงรบกวนที่จะรั่วเข้ามายังไอตัวสัญญาณที่เราต้องการจริงๆเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจึงสามารถที่จะลดสัญญาณรบกวนได้นะครับสัญญาณรบกวนที่เกิดจาก channel interference adjacent interference ได้นะครับนอกจากนี้นะครับ power control นะครับ power control ยังช่วยนะครับในการนะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้แบตเตอรี่ได้นานขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ลด SIR นะครับลด signal to inference ratio เพิ่มสินะครับเพิ่ม interference เพิ่ม signal to inference ratio เพราะว่า interference ลดลงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทำไมมันถึงนะครับทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นก็เพราะว่า power ที่ใช้ในการส่งรับส่งนั้นนะครับถ้าเกิดอยู่ใกล้ก็ลด power ลงเราก็เซฟแบตเตอรี่ได้แต่ถ้าเกิดอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลก็เพิ่ม power ขึ้นนะครับในการส่งมากขึ้นตามความจำเป็นฉะนั้นเนี่ย power ที่ใช้ในการส่งเนี่ยคือตามความจำเป็นไม่ได้ใช้แบบเกินความจำเป็นดังนั้นเนี่ยแบตเตอรี่นะครับมันจึงนะครับไม่ได้ถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วแบตเตอรี่ก็เลยสามารถใช้ได้นานขึ้นเพราะโดยปกติแล้วนะครับไอตัวผู้ใช้เนี่ยก็คงจะอยู่รอบๆโดยส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่รอบๆ base station ไม่ได้ไกลมากคงจะไม่ได้ไปที่ขอบเซลล์ดังนั้นในกรณีนี้นะครับpower ที่ใช้ก็จะ power ที่ใช้ในการรับส่งก็จะน้อยพอน้อยเสร็จปุ๊บนะครับผ่านทาง power control นะครับพอน้อยเสร็จปุ๊บแบตเตอรี่ก็ใช้ได้นานยาวนานมากขึ้นนะครับเอาละครับจบ co-channel interference แล้วก็ adjacent interference นะครับ